ตารางพื้นฐานร่างกายต่อยอดท่ายากสติดบังเอาน้องก้องอายุ20ปี5ท่าวนไป1เซตเริ่มต้นท่าที่1ขนานพื้นเปิดเข่าชี้ฟ้าดึงปีกหลังการแนะนำหรือการติในคลิปนี้เพื่อให้ผู้ฝึกหรือคนดูคลิปเอาไปปรับใช้เพื่อต่อยอดและพัฒนาไม่มีเหตุผลอื่นที่มากกว่านี้พักสักครู่แล้วต่อกับท่าที่2ดิปบาร์คู่ล็อกกลางสะบักหรือดิปสตรีทเวิร์กเอาผู้ฝึกในคลิปสามารถเก่งตัวหรือแกลำตัวให้นิ่งนะครับโดยการงัดปลายเท้าเก่งหน้าท้องเก่งก้นเพื่อเป็นการล็อกตัวให้นิ่งนะครับขนาดดิปขึ้นลงจะช่วยให้ผู้ฝึกนะครับเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักการฝึกได้มากกว่านี้สำหรับท่าที่3นะครับ L sit ถ้าเรารู้สึกว่าเราเก่ง L sit ได้นิ่งหรือนานขึ้นมากกว่านี้แล้วนะครับก็ให้ฝึกงัดขึ้นลงเป็น10ครั้งเลยนะครับผมช่วงจบท่าฝึกนะครับผู้ฝึกสามารถพักได้ตามความแข็งแรงของผู้ฝึกเลยอาจจะเป็น30วิหรือ1นาทีนะครับมันอยู่ที่พื้นฐานความแข็งแรงของเราจริงๆต่อด้วยท่าที่4นะครับก็คือวิดพื้นล็อกกลางสะบัก18ครั้งเป็นการวิดพื้นแบบสตรีทเวิร์กเอาท์นะครับผู้ฝึกก็สามารถเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักการฝึกด้วยการเกร็งท้องหรือแกลำตัวนะครับหรือช่วงขาจะสังเกตช่วงขาได้เลยว่าขายังไม่ตรงนะครับแล้วก็ช่วงลำตัวที่ยังไม่นิ่งหรือยังไม่ได้ถูกล็อกอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของการฝึกอีกอย่างนึงครับผมสำหรับท่าที่5นะครับท่าย่อยืนจนกว่าจะหมดแรงนะท่านี้ก็เป็นท่าอัดนะครับระเบิดแรงของเราในช่วงสุดท้ายให้หมดแรงโดยการใช้ขาฝึกนะครับผมผู้ฝึกสามารถปรับฟอร์มด้วยการกางขาระดับไหล่นะครับแล้วก็ย่อลงให้ลึกขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของการฝึกนะครับในคลิปก็จะเห็นด้านข้างนะผมก็จะเห็นฟอร์มได้ไม่เต็มที่นะครับผมก็จะแนะนำได้ประมาณนี้โอเคยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้ลองเอาไปฝึกดูนะครับเพื่อต่อยอดการฝึกท่ายากหรือตารางนี้นะครับจะช่วยให้คุณพัฒนากล้ามเนื้อฝึกความแข็งแรงของร่างกายมากๆนะครับผู้ฝึกที่สนใจฝึกนะครับผมแนะนำให้ลองฝึกตามดูเลยนะครับก็อย่าไปเน้นจำนวนครั้งที่เยอะนะครับเน้นจำนวนครั้งน้อยๆแต่ว่าฟอร์มสวยๆฟอร์มหนักๆนะครับจะตอบโจทย์คุณมากๆนะครับผมโอเคก็ลองไปฝึกกันดูครับผมมันสร้างกล้ามเนื้อฝึกท่าหัวตอบคำถามสตรีทเวิร์กเอาท์เพียงแค่กดเพลย์ลิสต์ใต้คลิปนี้ถ้าคุณสนใจบาร์คู่แถมฟรีคู่มือการออกกำลังกายตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเป้าหมายผู้ฝึกกดลิงก์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอินบ็อกซ์สั่งของได้ที่เพจบาร์คู่วิดีโอพกพาขอบคุณครับ